ผมอ่านของคุณปองวุฒิแล้วเนี่ยวางไม่ลงเหมือนกันวิถีชีวิตใหม่คือโซเชียลมีเดียแต่นี้เป็นเฟซบุ๊กกับพูดผีปีศาจมันผสมผสานกันเหรอมันใช่เรื่องเดียวกันเหรอเรามาผูกกับโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าเดี๋ยวนี้มันแทบจะเหมือนกับไม่ใช่ของจริงเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ละคนอยากจะนำเสนออะไรตัวเองอะในมุมด้านเดียวบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดในชีวิตก็ได้สำหรับคนที่อยากเป็นอยากจะมีวิชาชีพนี้อยากเป็นสัตวแพทย์และอยากรู้จักสัตวแพทย์ในมุมเหมือนมนุษย์ปกติโดยผ่านการเล่าเรื่องจากตัวหมอเองที่ไม่ปกติไอ้เล่มนี้มันผิดกับคนอื่นยังไงหนังสือไทยก็เยอะขึ้นการออกกำลังกายการลดความอ้วนการลดน้ำหนักไดเอทการกินยาต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เหมือนมีทางลัดเยอะแต่ทุกทางเป็นทางไม่ใช่ทางลัดมันทางตันสุดท้ายคุณต้องกลับมาทางหลักทางเดียวก็คือการออกกำลังกายและกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ต้องมีแพงสุดท้ายไม่มีวินัยพวกนี้มันก็เอาไปตากผ้าหมดนั่นเป็นการจัดกุศโลบายผมเคยตากผ้าอยู่ชุดหนึ่งแล้ว